สบายและยิ้มได้เต็มหน้าทนไขลานหัวใจอยู่ทุกเวลาเพื่ออยู่เป็นทุกตาให้สมน้ำหน้าอีกนานเถิดปล่อยฉันเก็บความสงสารคืนไปแต่ถ้าจะให้ฝากไว้ก่อนความสงสารไว้วันหนึ่งโชคดีเธอได้แต่งงานช่วยสอนเตือนบุตรหลานอย่าทรมานพลานหัวใจคนคุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz AM 810 KHz นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.drangradio.net นะคะแล้วก็ไลฟ์สดนะคะผ่าน Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์ของเรานะคะติดตามรายการย้อนหลังได้ YouTube Channel ของสวท.ตรังกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ที่ติดตามเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะดิฉันยอยศพรอัคคไกรศรีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้แรงงานจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องและเข้าใจลึกซึ้งถึงสวัสดิการต่างๆที่ท่านจะได้รับจากประกันสังคมนะคะเราจะไม่ทิ้งช่วงเอาไว้นานๆแต่ว่าจะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวแล้วก็สวัสดิการต่างๆที่ท่านพึงมีพึงได้นะคะจากประกันสังคมมาฝากกันอยู่เป็นประจำวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประกันสังคมจังหวัดตรังนะคะท่านหัวหน้าสมเกียรติสิริชูทรัพย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและอีกหนึ่งท่านคุณอรณรงค์ช่วยเกิดนะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหัวหน้าคะเรื่องแรกเลยทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณอนันชัยอุทัยพัฒนาชีพค่ะท่านพูดถึงเรื่องของการเดินหน้าขยายผล1ตำบล1หมู่บ้านประกันสังคมทั่วหน้ารายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงคะครับก็ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับเราก็มุ่งที่จะดูแลหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตนะครับให้กับประชาชนนะครับในช่วงวัยทำงานทั้งหมดนะครับก็เนื่องจากว่าเรานะฮะนอกจากแรงงานในระบบที่เราดูต้องดูแลแล้วเนี่ยครับมันจะมีแรงงานนอกระบบนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระทั้งหลายนะครับซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่นะครับในแต่ละอำเภอนะครับของจังหวัดตรังเราเนี่ยนะครับตำบลหมู่บ้านอะไรพวกนี้ครับซึ่งความมุ่งหวังของเราเนี่ยนะครับในส่วนของ1ตำบล1หมู่บ้านเนี่ยเราต้องการที่จะขยายความคุ้มครองนะครับไปสู่ประชาชนครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ห่างไกลจากตัวเมืองออกไปนะครับก็เป็นจะเป็นตัวอย่างนะครับที่มีประชาชนเนี่ยนะครับเข้าสู่การคุ้มครองในระบบประกันสังคมมาตรา40เนี่ยนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับในแต่ละตำบลอย่างน้อยให้มีสัก1ตำบล1หมู่บ้านเนี่ยในจังหวัดเราเนี่ยอย่างน้อยสักถึงทัก10ที่ก็ยังดีนะครับที่ได้รับการคุ้มครองประกันสังคมแล้วก็ตามมาตรา40ที่ได้รับการคุ้มครองนะฮะครบ 100% นะฮะของประชาชนที่อยู่ในนะครับหมู่บ้านนั้นนะครับล่าสุดทราบว่ามีการดำเนินการจนถึงเดือนกรกฎาคมปี62ที่ผ่านมามี79หมู่บ้านเองที่ครบ 100% ของจังหวัดตรังของเรามีผลการดำเนินการยังไงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังเราได้เร่งรัดกิจกรรมนี้ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปบ่อยครั้งแค่ไหนคะครับก็เราการลงพื้นที่เนี่ยนะครับเราลงตลอดนะครับทุกเดือนมีแผนออกประมาณไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับซึ่งตอนนี้แต่นี้หมู่บ้านที่จะเป็นเป้าหมายนะครับที่จะเข้าสู่1ตำบล1หมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ระหว่างที่จะตรวจสอบนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ประกันตนนะครับเราจะนับเฉพาะคนที่มีคุณสมบัติที่จะเข้านะครับเพราะบางคนมีชื่อแต่ตัวไม่อยู่อะไรพวกนี้เราก็จะไม่นับเข้ามานะฮะวันนี้ก็มีปู่หมู่บ้านที่เป็นเป้าหมายแหละนะครับนะฮะก็คืออยู่ทางปะเหลียนใช่ไหมครับนะฮะกันตังนะครับมีห้วยยอดอะไรพวกนี้นะครับนะที่ตอนนี้ที่มองไว้เนี่ยนะครับก็มีที่หมู่6นะครับบางด้วนนะครับหมู่4ท่าข้ามนะฮะหมู่4บ่อหินนะครับแล้วก็หมู่3บางเป้านะครับก็กระจายกันทั่วไปนะครับ
นะคะนี่ก็คือหมู่บ้านเป้าหมายที่เราจะได้เร่งรัดดำเนินการให้ครบ 100% ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคแล้วก็ความเท่าเทียมทางสังคมโดยหลักประกันจากสำนักงานประกันสังคมนี่แหละนะคะซึ่งเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเลยไปชี้แจงถึงเรื่องของหลักประกันสังคมแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้1ตำบล1หมู่บ้านประกันสังคมทั่วหน้าในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะเรายังมีการขยายผลการดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องครอบคลุมพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นการดำเนินการนะคะในปีงบประมาณ2562มาอยู่ที่ท่านหัวหน้าก่อนดีกว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังเรามีผลงานโดดเด่นอะไรอย่างไรกันบ้างแล้วก็ในปีหน้าเราวางเป้าหมายหรือว่าทิศทางการดำเนินงานในปี63ยังไงคะครับก็ตอนนี้ในส่วนของปี62คือต่อเนื่องกันมานะครับคือนอกจากมาตรา40แล้วเนี่ยนะครับมุ่งให้พี่น้องประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับก็คือเป้าหมายของ2ปี61กับ62เนี่ย2ล้านนะครับก็ตอนนี้เราทำไปได้แล้ว 700,000 นะครับของทั้งประเทศนะครับในส่วนของตรังเองนะครับก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ยิ่งนะฮะได้รับข้อมูลข่าวสารกันเยอะนะครับมาสมัครที่สำนักงานก็เยอะนะครับเดือนนึงเนี่ยนะครับมาสมัครมาตรา40เนี่ย400-500คนนะครับนะฮะก็มากันเรื่อยๆนะฮะต่อเนื่องนะครับซึ่งอันนี้ก็คือมันก็เป็นไปโดยอะไรฮะเป็นแบบธรรมชาติหน่อยนะครับไม่ถึงกับเร่งรัดนะฮะว่าการรับข้อมูลข่าวสารบางทีอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจดูนะครับนะฮะว่าจะเข้าเพราะมันเป็นส่วนนึงที่พี่น้องเนี่ยนะครับพอเข้าแล้วมันต้องมีการชำระเงินสมทบนะครับแล้วก็ในส่วนของปี62เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ประกันตนนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจริงๆเป็นนโยบายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับค่ะคราวนี้ก็เพิ่งได้มีการออกระเบียบนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับในการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับซึ่งเป้าหมายของทั้งประเทศเราก็ตั้งไว้เหมือนกันว่าคืออย่างน้อยนะครับให้ได้สัก5ล้านคนนะครับในแต่ละปีปีละ1ล้าน1ล้านเนี่ยนะครับซึ่งจำนวนผู้ประกันตนที่จะเข้าสู่การตรวจสุขภาพในแต่ละปีนี่จริงๆก็เยอะนะครับนะเพียงแต่ว่าโอกาสในการที่จะเข้าถึงเนี่ยน้อยนะครับเนื่องจากว่าติดภาระในการทำงานนะครับในสถานประกอบการนะครับก็ล่าสุดก็ได้ไปดูทางห้วยยอดนะครับก็มีสถานประกอบการเนี่ยจัดนะครับให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ลงบริษัทวูดเวิร์กนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลห้วยยอดนะครับนำบุคลากรนะครับรถเอ็กซเรย์นะครับนะฮะเข้าไปเจาะเลือดนะครับโอดเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ท่านผอ.เองก็ท่านก็เอาใจใส่เรื่องนี้มากนะครับลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็โรงงานเองนะครับก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับก็จัดเวลานะครับให้ลูกจ้างอาจจะต้องหยุดการทำงานสักช่วงหนึ่งนะครับช่วงเช้านะครับนะก็เพราะต้องอดอาหารนะครับเจาะเลือดอะไรพวกนี้นะครับก็ปรากฏว่าก็เยอะฮะมารู้สึกจะ 300-400 คนนะครับที่ตรวจไปนะวันนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับนะแต่ว่าคนงานก็ยังมีอยู่อีกนะฮะซึ่งก็ต้องทยอยตรวจนะครับนะเพราะว่ามันจะได้ไม่กระทบกับไอสายการผลิตของผู้ประกอบการนั้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับเราก็พยายามที่จะทำในเชิงลุกให้มากขึ้นนะครับครับก็เป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งจริงๆแล้วผู้ประกันสังคมเนี่ยนะคะผู้ถือบัตรประกันสังคมเหล่านี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วเราเองก็รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์ตัวนี้กันอย่างต่อเนื่องเห็นถึงความสำคัญนะคะเราตรวจสุขภาพเราจะได้วางแผนรับมือกับปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นได้นะคะนี่ก็เป็นการดำเนินงานของเราแล้วเมื่อกี้ถามถึงปีหน้าใช่ไหมว่าจะมีแผนยังไงนะครับในส่วนของประกันสังคมเราเนี่ยนะครับก็คือก็เราก็จะมีการพัฒนาเรื่องสิทธิประโยชน์อยู่เรื่อยๆนะครับนะฮะตอนนี้ก็กำลังดูเรื่องอย่างกรณีทันตกรรมเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ที่ได้รับกันเนี่ยอยู่ประมาณที่อยู่ที่900บาทต่อปีใช่ไหมฮะตอนนี้ก็กำลังดำเนินการให้เป็น 1,200 บาทนะครับเพื่อให้ครอบคลุมถึงภาวะนะฮะสุขภาพของช่องปากเนี่ยให้มากที่สุดนะครับนะตัวนี้ก็ถือเป็นสิทธิประโยชน์อีกอันหนึ่งซึ่งผู้ประกันตนในมาตรา33 39เนี่ยทุกคนนะครับมีสิทธิ์เรื่องนี้อยู่นะครับปีละครั้งนะฮะแต่ก็ยังมีการไปใช้บริการน้อยอยู่นะครับแล้วตอนนี้เราก็มีช่องทางให้นะครับโดยที่ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับซึ่งเราได้ทำข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอนะครับแล้วก็คลินิกเอกชนนะครับเห็นคลินิกเข้าร่วมเยอะเลยครับนั่นนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนะครับของเราทั้ง2แห่งนะครับที่จังหวัดตรังก็เข้านะฮะสู่ระบบในการที่ไปใช้บริการแล้วไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับก็ทางสำนักงานก็จะให้ทางหน่วยบริการเรียกเก็บมา
นะครับก็จะจ่ายตรงก็ลดภาระนะครับให้กับผู้กันตนนะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างโอกาสนะครับในการที่จะดูแลนะสุขภาพนะครับของผู้กันตนให้มากขึ้นนะครับค่ะนะคะซึ่งในส่วนของผู้ประกันตนจะเป็นมาตรา3339เรายังไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่มาตรา40เนี่ยเราไปเร่งรัดมากเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาประมาณว่าเข้ามาสมัครแล้วแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยเราอยากให้มันเกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายต่างกันนิดนึงนะฮะตรงมาตรา40เนื่องจากว่าคือส่วนใหญ่คนประกอบอาชีพอิสระมันก็คือเรื่องของรายได้บางทีมันมีขึ้นไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะฮะแต่ถ้าในมาตรา33เนี่ยนะครับคืออันนี้คือทำงานกับนายจ้างเนี่ยมันจะมีรายได้ค่อนข้างแน่นอนนะเป็นรายวันรายเดือนในพวกเนี้ยนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะได้รับกันเป็นงวดๆนะฮะอาจจะเป็นวีคหรือเป็นเดือนเลยนะฮะเพราะนั้นเขาก็จะมีรายได้สม่ำเสมอนะฮะค่ะนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะคือมันก็ยังมีหลายสถานประกอบการเหมือนกันที่เขาเมินเรื่องของการทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างให้เขาเป็นแบบเป็นผู้ประกันตนได้มีสวัสดิการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังนะคะเรามีมาตรการใดๆบ้างกับการแบบไปเอาจริงเอาจังกับนายจ้างที่เขาเมินไม่สนใจอะไรพวกนี้ค่ะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยยังมีประเด็นอันนี้เยอะนะแต่ตอนนี้เท่าที่ผมดูนะครับติดตามดูแล้วเนี่ยมันก็สถานการณ์ของการให้ความสำคัญตรงไอ้แม่การไม่ให้ความสำคัญหรือแบบไม่ชอบที่จะเข้าระบบประกันสังคมเนี่ยน้อยลงไปเยอะนะครับเนื่องจากว่าทั้งนายจ้างเองนะครับแล้วก็ลูกจ้างเองเนี่ยครับต่างรับรู้ในเรื่องนะฮะของการประกันสังคมเนี่ยดีขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็จะมีการติดตามอยู่นะครับเพราะว่าเราจะมีข้อตกลงกับทางกรมทะเบียนพาณิชย์นะครับหรือทางหน่วยอบต.ใช่ไหมฮะเทศบาลอย่างเงี้ยเวลามีการจดทะเบียนนะฮะการค้าอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลนะครับของสถานประกอบการที่มีการจดทะเบียนนะฮะซึ่งเราก็จะเอามาเป็นข้อมูลในการที่จะมีการทำหนังสือนะครับแจ้งไปให้กับทางผู้ประกอบการที่เริ่มมีการจดทะเบียนเนี่ยนะครับว่าถ้าหากมีการจ้างลูกจ้างแล้วเนี่ยนะก็จะต้องมาขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งก็มีทยอยมาตลอดนะครับนะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่ามีการเริ่มจ้างคนหรือยังนะถ้าเริ่มจ้างคือตั้งแต่1คนขึ้นไปก็คือสามารถที่จะชำระเงินสมทบกองทุนประกันขึ้นทะเบียนนะขึ้นทะเบียนแล้วก็มาขึ้นทะเบียนมันก็คือมีทั้ง2กองทุนนะเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นทั้งกองทุนประกันสังคมแล้วก็ขึ้นกองทุนเงินทดแทนนะครับแต่จะต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายเป็นเงินสมทบในเดือนละครั้งนะครับนะทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับแต่อีกส่วนนึงกองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะครับจะจ่ายครั้งเดียวปีละครั้งนะครับก็อันนั้นก็จะคุ้มครองในกรณีการประสบอันตรายบาดเจ็บนะครับหรือเสียชีวิตต่างๆเนี่ยนะครับเนื่องจากการทำงานนะครับเพราะนั้นก็จะดูแลครอบคลุมทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ในจ้างเองนะครับเราก็พยายามจะบอกอยู่นะครับว่าในส่วนของประกันสังคมเราเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นการดูแลนะครับลูกจ้างของท่านเนี่ยนะครับแทนนายจ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกจ้างเจ็บป่วยประสบอันตรายอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับก็คือนายจ้างก็ไม่ต้องเดือดร้อนกังวลอะไรนะครับก็แจ้งมาที่ประกันสังคมเราก็จะไปดูแลนะครับเคลมเรื่องของสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆให้กับลูกจ้างนะครับเดือนหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ว่าก็ยังมีนายจ้างที่เพิกเฉยนะคะเพราะดิฉันติดตามข่าวล่าสุดท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเนี่ยท่านออกมาบอกว่าได้ดำเนินการในมาตรการที่ยึดอายัดขายทอดตลาดทรัพย์สินไปตั้ง 8,700 รายในขณะที่ไม่ถึงปีค่ะตั้งแต่มกราถึงมิถุนา62เนี่ยครับมันมีนะครับก็คือเวลาไปขึ้นทะเบียนแล้วนะฮะสักระยะนึง ปรากฏว่าก็มีการไม่จ่ายเงินสมทบนะครับมีการหักมาแล้วไม่จ่ายมั่งหรือบางทีก็ไม่ได้หักนะครับหรือกิจการเกิดภาวะนะครับความอะไรตึงตัวนะครับก็เลยไม่มีเงินมาชำระนะครับนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้านายจ้างเนี่ยนะครับมีการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของรายละเอียดของทางบัญชีอะไรต่างๆดีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการสะดุดพวกนี้นะครับแต่คนนี้ปรากฏว่าบางรายเนี่ยคือบางทีเรียกว่าไงฮะมันช็อตนะครับก็เลยไม่มาเอาชำระซึ่งทางประกันสังคมเราเองเราก็ต้องไปติดตามหนี้นะฮะติดตามหนี้แล้วก็ติดตามหนี้คราวนี้ถ้าเกิดมาชำระเราก็โอเคก็จ่ายไปตามปกติแต่บางรายที่ถูกการยึดอายัดอะไรพวกนี้นะครับก็คือเราทักทวงแล้วถามแล้วอะไรแล้วต่างๆนานาทุกอย่างนะครับะนะฮะให้รับสภาพแล้วอะไรแล้วนะครับที่จะต้องชำระหนี้เนี่ยปรากฏก็ยังไม่ชำระนะฮะเราก็จึงต้องจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็มีการเตือนนะฮะเชิญมาพบบ้างนะครับจนกระทั่งสู่การที่จะต้องยึดอายัดทรัพย์สินของนายจ้างนะครับซึ่งตรงนี้ทางประกันสังคมเองเราเข้าใจว่า
มันนะฮะถ้าทำดำเนินการโดยแบบตึงนะครับหรือเคร่งครัดเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้างนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นายจ้างบางทีลูกจ้างด้วยลูกจ้างก็โดนด้วยนะครับทีนี้มีคำแนะนำดิฉันถามในฐานะในเป็นตัวแทนของลูกจ้างแล้วกันว่าสมมติเราทำงานอยู่กับร้านค้าสักร้านหนึ่งที่เขามีลูกจ้างอย่างน้อย1คนขึ้นไปแล้วล่ะแต่นายจ้างไม่เคยพูดถึงเรื่องของการทำประกันสังคมตรงนี้ให้กับเราเลยแล้วลูกจ้างเองเนี่ยก็ยังคงต้องใช้บัตร30บาทบัตรทองอยู่ค่ะลูกจ้างจะทำอย่างไรได้บ้างคะเพื่อที่จะให้นายจ้างได้เห็นถึงความสำคัญของสวัสดิการเหล่านี้ที่ภาครัฐจัดหาให้แล้วตัวเขาเองก็ได้รับสวัสดิการจากประกันสังคมได้ครับนี่แหละครับก็คือบางรายเพิ่งจะทำกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูข้อมูลข่าวสารอะไรนะครับก็เลยบางทีก็ไม่รู้ก็มีนะครับนะแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเกรงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยนะครับมันมีความผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทางน้องๆ นะครับที่หรือพี่ๆทั้งหลายนะครับนะที่เข้าทำงานแล้วเนี่ยนะครับแล้วในจ้างเนี่ยไม่ได้ขึ้นประกันสังคมอะไรให้เนี่ยนะครับก็บอกกับสำนักงานประกันสังคมได้นะครับเรามาแอบกระซิบประกันสังคมได้เลยเดี๋ยวประกันสังคมไปแต่เราก็จะแก้ให้ไปแก้ให้แต่ว่าเราไม่เท่ว่าถึงขนาดต้องไปลงโทษอะไรทีเดียวนะว่าโอเคสร้างความเข้าใจที่ถูกที่ดีให้กันนะครับแล้วก็เกิดความร่วมมือนะครับในการที่จะดูแลนะครับลูกจ้างร่วมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นการลดนะครับความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับบางคนมีบางคนไม่มีใช่ไหมครับอ้าวทำไมคนนั้นจ้างมีประกันสังคมวันนี้จ้างไม่มีอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะช่วยดูแลในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยมั่นใจฮะเราไม่ปล่อยนะถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นแล้วยอมอะไรอ่ะยอมกันเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราก็จะดำเนินการนะครับนะเคยเจอลูกจ้างค่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายจ้างไม่ต้องสมทบก็ได้นะเขายอมจ่ายเต็มจำนวนเลยเพื่อที่เขาจะได้มีสวัสดิการตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขายินดีเลยนะดิฉันก็เลยคิดว่าเอ๊ะนายจ้างก็น่าจะเห็นใจเขาเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าหวังว่านายจ้างที่เพิกเฉยจะไม่มีในจังหวัดตรังของเราช่วยกันนะครับสื่อสารกันนะครับสื่อสารให้เข้าใจกันนะครับเพราะระบบประกันสังคมเนี่ยเป็นระบบที่มีประโยชน์นะครับไม่ว่าใครทุกคนนะครับว่ายังไงในแง่การดูแลนะครับคุณภาพชีวิตนะครับหรือความมั่นคงนะครับความเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่อย่างความมั่นคงเนี่ยในอนาคตเราคือแน่นอนอายุเรามากขึ้นเราก็ต้องเกษียณอายุอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีเงินออมไว้นะครับสำหรับเวลาที่เราอาจจะไม่ได้ทำงานแล้วนะครับระหว่างนี้เราก็ทั้งดูแลนะครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะครับนะหากเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่นะครับพอถึงบั้นปลายนะครับก็ยังได้เงินนะฮะเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญด้วยค่ะนะครับนะคะที่ฉันยืนยันตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปติดต่อธุระที่ประกันสังคมมาแล้วก็ได้ประสานกับท่านหัวหน้าว่าจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกันตนในวันนี้นะคะเราก็ในสำนักงานเนี้ยค่ะก่อนที่เราจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการกันมาได้เราก็เคยเป็นลูกจ้างตามหน่วยงานต่างๆเราก็เลยทดสอบเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปสมัครในเว็บไซต์ของประกันสังคมปรากฏว่ามันขึ้นแล้วก็เรามีเงินเก็บอยู่ในนั้นเยอะมากเลยนะคะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2540กว่าเนี่ยค่ะ2545ไม่หายค่ะยืนยันว่าไม่หายนะคะแต่ยังไม่ได้นะแต่ยังไม่ได้แค่นั้นเองแต่ถือว่าเป็นเงินเก็บแล้วกันเวลาที่เราเกษียณไปเราจะได้อุ่นใจว่าเรายังมีเงินอยู่อีกก้อนนึงคราวนี้มาที่คุณออนอนงกันบ้างค่ะคุณออนอนงวันนี้มีอะไรมาฝากผู้ประกันตนกันบ้างคะก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลแรงงานนอกระบบนะคะทำหน้าที่นำทีมลงพื้นที่นะคะมาตรา40เลยโดยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเขาให้การตอบรับเราดีไหมหรือว่าพอเราลงไปแล้วกว่าเราจะพูดให้เขาเข้าใจได้เราโดนปฏิเสธมาก็มีทั้ง2 อย่างนะคะถ้าที่ลงไปดูโดยที่ทางประกันสังคมเนี่ยเราจะมีการลงพื้นที่ก็จะโดยผ่านผู้นำชุมชนนะคะทางสถานีอนามัยนะคะเรามีอาสาสมัครแรงงานมามีอาสาสมัครแรงงานก็จะใช้ตรงกลุ่มนี้ค่ะเป็นคนชี้เป้าหรือว่าคอยให้คำแนะนำว่าตรงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มีคนสนใจเพราะว่าโดยลำพังเจ้าหน้าที่เนี่ยกับพื้นที่เนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะก็ต้องอาศัยคนในชุมชนที่ให้ความสนใจแล้วก็มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาก็ไปติดต่อนะคะอาศัยวิธีชาวบ้านค่ะประชุมในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะประชุม
อสมก็ช่วยขยายผลนะคะในการที่จะสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในวงกว้างมากขึ้นค่ะอืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไปถึงอบต.เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเลยถ้าท่านมีกิจกรรมอะไรนะคะอย่าลืมคิดถึงประกันสังคมประสานมาได้ใช่ไหมคะว่าอยากให้ประกันสังคมได้ไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนอกระบบที่จะได้มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้ค่ะขึ้นแล้วมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะยินดีมากเลยค่ะให้เขาติดต่อเรามาเราก็ยินดีที่จะจัดตารางงานไปให้นะคะใส่ตรงเลยก็ได้ค่ะมีเบอร์มีเบอร์ใส่ตรงส่วนตัวเลยก็ได้ค่ะค่ะบอกเบอร์ได้เลยค่ะค่ะ089ค่ะค่ะ290ค่ะ4879 4879นะคะอันนี้ใส่ตรงค่ะยินดีที่จะลงไปพื้นที่ให้คำแนะนำตรงไหนที่มีคนสนใจที่เจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงนะคะประสานมาได้เลยยินดีที่จะออกนำทีมออกไปให้ความรู้ค่ะค่ะนะคะตรงนี้เขาพร้อมที่จะเชิญชวนแรงงานภาคอิสระหรือว่านอกระบบต่างๆที่สนใจจะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงการเท่าเทียมกันนะคะวันนี้ย้ำกันอีกทีหนึ่งมาตรา40เหมาะสำหรับใครและสิทธิประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะมาตรา40เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกอาชีพนะคะทุกอาชีพเลยที่อยู่ในช่วงวัย15ปีถึง60ปีบริบูรณ์ค่ะยกเว้นก็คือคนที่เป็นข้าราชการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 39อยู่แล้วอันนั้นจะสมัครไม่ได้นะคะแล้วก็ยกเว้นผู้พิการทางสมองซึ่งจะไม่มีคุณสมบัติสมัครนะคะโดยรวมๆก็คือผู้ที่มีสัญชาติไทยเนาะก็สมัครได้หมดนะคะ15ถึง60ปีใช่15ถึง60ปีบริบูรณ์ประกอบอาชีพอิสระประกอบอาชีพอิสระคือไม่มีเจ้านายไม่ได้ขึ้นตรงกับใครถูกค่ะขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นแม่ค้าในตลาดได้หมดกรีดยางอยู่บ้านก็ได้รวมถึงลูกจ้างส่วนราชการที่เป็นประเภทจ้างเหมาบริการที่ยกเว้นประกันสังคมค่ะค่ะตรงนี้เขาก็จะไม่มีการนำส่งประกันสังคมภายใต้ในจ้างก็สามารถที่จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ด้วยค่ะยังมีอยู่หลายสถานที่ค่ะส่วนราชการที่ใช่ๆดิฉันยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการประกันสังคมตรงนี้เพราะว่ามีลูกจ้างกลุ่มนี้ล่ะค่ะที่บอกกล่าวเรามาว่าเอ๊ะเขาไม่มีประกันสังคมอ๋อเขาเป็นถ้าเป็นจ้างเหมาบริการใช่จะยกเว้นประกันสังคมเข้ามาตรา40ได้ได้ค่ะได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากไปถึงลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการต่างๆรีบไปติดต่อประกันสังคมเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติใช่คุณสมบัตินะคะทีนี้ในส่วนของความคุ้มครองของมาตรา40เนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ทางเลือกนะคะซึ่งก็แต่ละทางเลือกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของการชำระเงินสมทบนะคะมีให้ผู้ประกันตนเลือกตามอะไรเขานะกำลังตามกำลังตามกำลังตามกำลังของตัวเองนะคะ70บาท100บาท300บาทนะคะแล้วแต่ผู้ประกันตนจะสะดวกเลือกทางไหนที่จะเหมาะสมกับตัวเองนะคะตัว300บาทเนี่ยความคุ้มครองก็จะเยอะสุดนะคะเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลนะคะวันละ300บาทกรณีเป็นผู้ป่วยในใช่ค่ะแล้วก็กรณีหยุดพักรักษาตัวที่บ้านโดยมีใบรับรองแพทย์นะคะเป็นความเห็นของแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้าน3วันขึ้นไปก็ชดเชยให้วันละ200บาทนะคะกรณีนี้ถ้าเราเลือกแบบช่องทาง300บาทเนี่ยชดเชยให้ถึง90วันต่อปีค่ะค่ะก็อยู่ที่ประมาณเงินชดเชยประมาณ27,000 ค่ะในขณะที่เขาจ่ายมาแค่เดือนละ300เดือนละ300แค่นั้นเองสมมุติเราทำงานเป็นรายได้เราอยู่ที่เฉลี่ยขั้นต่ำคือ300บาทต่อวันถือว่าตัดใจว่าวันหนึ่งเอามาตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดท่านนอนโรงพยาบาลแล้วท่านไม่ได้มีประกันตนมาตรา40นี้เอาไว้วันนั้นท่านขาดรายได้100เดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าท่านมีมาตรา40เอาไว้ค่ะสิทธิประโยชน์ที่ได้ก็คือเงินชดเชยในกรณีขาดรายได้ใช่ค่ะเห็นไหมคะคุ้มจริงๆค่ะนะคะมันไม่ได้เยอะด้วยเนาะครับยังมีออมด้วยนะฮะมีเงินออมให้ด้วยนี่พิเศษไปกว่าอีกค่ะการออมเป็นยังไงคะการออม300ออม150ค่ะครึ่งๆเลยค่ะครึ่งต่อครึ่งอะค่ะ300ก็คือออม150ตัวนี้จะสะสมให้ผู้ประกันตนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วก็สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนหยุดการนำส่งเงินก็สามารถที่จะก
ขอยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้ซึ่งเงินออมของเราเราจะจ่ายคืนเป็นเงินก้อนเดียวก็คือเงินบำเหน็จค่ะแต่ว่าถ้า60แล้วยังประสงค์จะส่งเงินต่ อทางประกันสังคมก็ยินดีให้ส่งต่อนะคะไม่ได้ว่าจะมาตัดสิทธิ์เขาทันทีค่ะสามารถส่งต่อได้ในส่วนของเงินออมโอ้ให้ออมครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วางแผนไว้ได้เลยสมมุติท่านอายุ25กว่าจะถึง60ค่ะนะในอนาคตนี้ท่านจะมีเงินออมอยู่เท่าไหร่ที่ได้เป็นบำเหน็จมาเป็นก้อนตอนวัยเกษียณอุ่นใจกว่าเยอะเลยค่ะนะคะอยากจะวางแผนชีวิตของตัวเองแบบนี้ไปคุยรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังได้ถ้าอยู่ฝั่งห้วยยอดรัศดาก็ไปที่สาขาห้วยยอดยังมีอยู่ใช่ไหมคะตรงสี่แยกอันดามันค่ะค่ะนะคะนี่คือสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคงและทำให้คุณภาพชีวิตของท่านดีด้วยเจ็บไข้ไม่สบายนอนโรงพยาบาลท่านไม่ขาดรายได้อย่างแน่นอนนะคะมาตรา40ณวันนี้เราวางเป้าหมายไว้ไหมคะว่าจังหวัดตรังของเราเราเคยเก็บข้อมูลไว้ไหมว่าแรงงานนอกระบบมีสักเท่าไหร่แล้วเขาเข้ามาสู่ประกันสังคมตามมาตรา40มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะก็แรงงานนอกระบบนะครับของจังหวัดตรังเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ220,000ค่ะนะแต่ตอนนี้มาเข้าแล้วเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าโอ้ไม่เศษนะฮะไม่ถึง 1,000 ดีแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะค่ะวันนี้เราก็ต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันไอ้ตรงเนี้ยนะคือไม่ถึงบอกว่าเราต้องมี1ตำบล1หมู่บ้านเพราะว่ามันยังไม่ลงทั่วถึงนะฮะหรือเข้าถึงทุกคนได้หมดนะฮะฉะนั้นเราก็อยากจะมีตัวแทนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับในแต่ละตำบลเลยนะครับว่าเออมีใครบ้างนะฮะที่ยังไม่ได้มีหลักประกันอะไรเนี่ยนะครับนะมาเข้าสู่ประกันสังคมของเราเนี่ยนะครับค่ะซึ่งของตุนเนี่ยถ้าเกิดมีคนเข้ามาเยอะมีการสมทบเงินอยู่นะฮะสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยกองทุนก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่สิ่งที่จะกลับไปก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะยกตัวอย่างไอ้ทางเลือก3เดิมไม่มีนะเพิ่งจะมีนะฮะมีทั้งให้ทั้งส่งเคราะห์บุตรนะฮะเพิ่มค่าทำศพเดิม 20,000 ใช่ไหมฮะเพิ่ม 40,000 ใช่ไหมฮะอย่างทุกภาพนะฮะ2ทางเลือกแรกให้แค่15ปีนะฮะแต่พอเป็นทางเลือก3ให้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับหรือแม้แต่เงินออมนะฮะทางเลือกที่1ไม่มีเงินออมทางเลือกที่2มีแค่50บาทพอทางที่3ออม150เลยครึ่งต่อครึ่งเห็นไหมฮะมันคือพอกองทุนเนี่ยใหญ่ขึ้นมันก็จะสิทธิประโยชน์นี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะตอนนี้ตัวกองทุนเองเนี่ยก็มีเงินน่าจะถึง 6-7 พันล้านแล้วครับนะแล้วก็สะสมแล้วก็มีความเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนะคะเราคาดหวังว่าอีกแสนกว่าคนเนี่ยนะคะจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา40กันอย่างทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะทีนี้ดิฉันถามนิดนึงสมมุติว่าในครอบครัวเรามีคนนึงที่แบบคือรับรู้แล้วล่ะแต่ไม่สนใจแล้วมีญาติอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เห็นถึงความสำคัญของตรงนี้มาสมัครแทนกันได้ไหมคือบีบบังคับไม่ได้แล้วอ่ะไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมอะไรเงี้ยไม่สนใจอะไรเงี้ยครับมันคือไอการสมัครเนี่ยมันต้องโดยความจำนงนะฮะว่านั่นแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยนะครับบางทีเขาไม่ได้ว่างมานะครับเช่นภรรยาเนี่ยมานั่งฟังเวลาเราออกหน่วยประชาสัมพันธ์ในพวกนี้นะฮะสามีอาจจะอยู่ในสวนยางหรือไปออกทะเลไปอะไรเงี้ยนะฮะภรรยาก็จัดการนะครับสมัครนะครับแจ้งว่าขอสมัครให้สามีนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แต่ว่าสมัครแทนกันไม่ได้เท่านั้นนะครับเราก็จะมีใบสมัครมีอะไรให้กรอกนะครับอ๋อเอาไปให้กรอกที่บ้านได้ได้เลยลงพื้นที่ก็จะมีใบสมัครให้เลยเราเรียกว่าคือเรียกว่าอะไรนะมอบฉันทะให้มาดำเนินการเดี๋ยวนี้มันยิ่งสะดวกเข้าไปอีกครับไปสมัครเซเว่นก็ได้ครับอ๋อเหรอคะครับเดินไปเซเว่นเนี่ยเอาบัตรประชาชนไปเนี่ยยื่นใบเดียวเนี่ยแหละง่ายแค่นั้นเองไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยค่ะแล้วก็เป็นแล้วก็ปั๊บจ่ายเงินตรงนั้นเลยนะครับเป็นวันเดียวเสร็จก็คือสมัครปั๊บเป็นปุ๊บจ่ายเงินเลยตรงนั้นอันนี้หัวหน้าคะอันนี้แหละที่คนไม่รู้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีข่าวออกไปให้ติดต่อแต่ที่สำนักงานประกันสังคมอย่างเดียวแล้วทีนี้บางทีเขาอยู่หาดสำราญอยู่ปะเหลียนอยู่ไกลออกไปไม่มีโอกาสเข้ามาในเมืองบ่อยนักค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้7-11ถือบัตรประชาชนใบเดียวแล้วบอกว่าฉันจะสมัครประกันสังคมประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกที่เท่าไหร่เซเว่นทำไม่ได้หมดทำได้หมดแล้วไม่ได้โฆษณา7-11นะคะแต่ว่าวันนี้มันเป็นช่องทางที่ทางสำนักงานประกันสังคมพยายามที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้เข้าถึงกองทุนตรงนี้ได้ง่ายขึ้นแม้กระทั่งเรื่องของการจ่ายเงินปัจจุบันอามาตรา40ก่อนเอาไปเซเว่นสมัครเรียบร้อยแล้วทำยังไงคะ
สมัครเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินที่ชำระเงินรอบแรกได้เลยตอนนั้นได้เลยวันที่สมัครรอบแรกแล้วพอเดือนต่อไปก็ใช้บัตรประชาชนไปยื่นที่เคาน์เตอร์เหมือนเดิมค่ะสมัครเหมือนเดิมเอ้ยไปจ่ายตังค์ชำระเงินได้เหมือนเดิมหักบัญชีได้มั้ยคะหักบัญชีได้ค่ะยื่นเรื่องหักบัญชีก็จะมีธนาคารกรุงไทยกรุงศรีกสิกรไทยพาณิชย์ธนาคารพื้นฐานนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะได้หมดเลยค่ะธนชาตทหารไทยได้หมดค่ะค่ะทีนี้ดิฉันถามอีกว่าสมมุติเขาสมัครมาตรา40เรียบร้อยแล้วเขาส่งไปได้สัก10ปี20ปีแล้วเขาเกิดลืมค่ะหรืออาจจะขาดช่วงในการส่งต่อเป็นยังไงคะต่อจากนั้นในส่วนของมาตรา40เนี่ยการขาดช่วงจะกระทบแค่เรื่องของการใช้สิทธิ์ในครั้งนั้นๆน่ะนะคะมันจะมีห่วงของการนับเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์อยู่นะคะอย่างเช่นกรณีนอนโรงพยาบาลที่เราคุยไปเบื้องต้นว่าเงินชดเชยวันละ300ก็จะมีห่วงการนับนะคะว่าในการนอนโรงพยาบาลครั้งนั้นปีนั้นเป็นปีไหมครั้งค่ะครั้งแต่ละครั้งค่ะปีนี้ก็คือให้90วันเนาะอันนั้นคือสิทธิประโยชน์โดยรวมแต่เงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์ในครั้งนั้นก็คือการนอนโรงพยาบาลในแต่ละครั้งก็จะนับห่วงของการเกิดสิทธิ์แค่4เดือนย้อนหลังค่ะใน4เดือนจะต้องมีการชำระเงินมาไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะหมายความว่าคือหลงลืมไปได้แค่เดือนเดียวใช่ก็จะไม่มีความเสี่ยงนะคะเดือนที่หลงลืมจะกระทบก็แค่เราจะไม่มีเงินออมในเดือนนั้นเดือนที่เราไม่ได้ชำระเงินค่ะค่ะทีนี้ถ้าครั้งนั้นเรานอนโรงพยาบาลนะคะแล้วไม่มีห่วง3ใน4เดือนอาจจะหลงไป2เดือนแล้วได้จ่ายแค่2ก็จะไม่เข้าเงื่อนไขครั้งนั้นก็จะไม่สามารถเบิกเงินชดเชยได้แต่ครั้งต่อไปถ้ามีออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเอาฉันส่งต่อเนื่องแล้วได้ค่ะต่อได้อีกใช่ถ้ามีการกลับเข้าโรงพยาบาลใหม่ก็นับห่วง4เดือนล่วงหน้าตรงนั้นอีกก็คือสิทธิ์มันไม่ได้ขาดหายไปไหนแต่มันมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวว่าอย่าขาดส่งนานเกิน1เดือนค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำความเข้าใจนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ขออนุญาตชี้แจงไปเลยว่าคนที่หยุดชำระหรือว่าลืมชำระไปเดือน2เดือนก็ได้ยินเสียงตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะกลับมาชำระต่อได้เลยไม่ต้องกังวลว่าหมดสิทธิ์หรือยังโดนตัดไหมนะคะเพราะตัวเนี้ยเราเป็นภาคสมัครใจถ้าตราบใดที่เจ้าตัวยังไม่ได้เดินเข้ามาที่ประกันสังคมแล้วบอกว่าจะขอลาออกละคุณก็ยังมีสถานะเป็นผู้ประกันตนอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในบางกรณีในช่วงที่เราขาดหายการส่งเงินไปอ๋อเมื่อวานดิฉันเข้าไปที่สำนักงานประกันสังคมเพราะว่าน้องชายเนี่ยเคยใช้อยู่มาตรา33แล้วพอมาทำงานของส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเขามาเป็น39แล้วทีนี้เราจ่ายเงินที่เซเว่นตลอดเลยแล้วดิฉันเป็นคนจ่ายแต่ดิฉันลืมไปเดือนนึงพอไปจ่ายปั๊บเนี่ยน้องเอาคิดเป็นเดือนใหม่มิถุนาแต่ว่าพฤษภาเนี่ยมันข้ามไปทีนี้พอดิฉันไปจ่ายกลับได้รับหนังสือจากประกันสังคมเขาก็โทรแจ้งว่าเฮ้ยลืมไปเดือนนึงนะอะไรเงี้ยไปจ่ายที่เซเว่นนี่ไม่สามารถรับจ่ายได้ต้องมาจ่ายที่ประกันสังคมอย่างเดียวในส่วนของมาตรา39จะแตกต่างกับ40นะคะแต่ถ้า40นี่คือไม่สามารถจ่ายย้อนหลังได้ค่ะผ่านแล้วผ่านเลยนะคะมาตรา40ผ่านแล้วผ่านเลยจ่ายได้เฉพาะเดือนปัจจุบันนะคะทีนี้ย้อนกลับไปที่มาตรา39เขาสามารถจ่ายที่เซเว่นย้อนหลังได้แค่2เดือนค่ะถ้าเกินกว่านั้นข้อมูลที่เซเว่นเขาจะไม่เห็นข้อมูลละเราก็ต้องไปจ่ายที่สำนักงานค่ะอันนี้เข้าใจละว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเงื่อนไขกันอยู่ดิฉันจะเป็นคนที่ขี้ลืมมากเลยเขาต้องโทรมากระตุ้นว่าไปจ่ายให้หน่อยเพราะเราจะเป็นคนที่สะดวกที่จะไปจ่ายเงินตรงนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นมาตรา40สมมุติสิงหากันยาท่านสิงหากรกฎาคมสิงหาลืมไปท่านจะไปจ่ายย้อนหลังไม่ได้เดือนนี้ไปจ่ายของกันยาเลยเดือนปัจจุบันก็คือกันยายนสามารถจ่ายล่วงหน้าได้ด้วยครั้งละไม่เกิน12เดือนโอ้ถ้างั้นจ่ายรายปีได้สิคะได้ค่ะปีมาตรา40ล่วงหน้าได้ย้อนหลังไม่ได้มาตรา40ล่วงหน้าได้แต่ย้อนหลังไม่ได้จะตรงกันข้ามกับ39เนาะ39ล่วงหน้าไม่ได้แต่ย้อนหลังได้12 3 36 3,600คือหนึ่งไปจ่ายล่วงหน้าเป็นก้อนไปเลยก็ได้ค่ะถ้าไม่ลืมแต่กลัวว่าพอปีตัดไปจะลืมทิ้งช่วงงานเกินก็ลืมงานเกินแล้วจำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองไปจ่ายครบรอบปีตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดือนละ300ก็
เหยียดไป70 101นะฮะแล้วแต่ทางเลือกที่จะเลือกแต่ว่าจ่ายย้อนหลังไม่ได้ถ้าผ่านแล้วก็ผ่านเลยจ่ายเฉพาะเดือนปัจจุบันแต่สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกรณีรักษาพยาบาลคืออย่าขาดส่งนานเกิน1เดือนแค่นั้นเองใช่ค่ะจะติดต่อกันค่ะแล้วก็สามารถที่จะจ่ายล่วงหน้าไปได้นานถึง12เดือนนะคะออมได้ด้วยนะออมออมเพิ่มได้ด้วยค่ะอ๋อเหรอคะเป็นยังไงคะออมอย่างเราจ่ายอยู่300แต่เราอาจจะมีกำลังมากกว่าในช่วงเดือนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราออมเพิ่มไปได้ด้วยก็จะไปอยู่รวมกับช่องเงินออมที่ออมปกติ150ค่ะอย่างสมมติเราเดือนนี้เรามีสัก500แต่ทางพื้นฐานเราต้องจ่าย300แต่เราจ่ายไป500มันก็จะเป็นเงินออมของเรา200บวกกับ150ที่ออมโดยระบบอยู่แล้วเท่านั้นก็ได้เป็น350เดือนแล้วสามารถออมได้ไม่ได้จำกัดวงเงินว่าจะต้องเท่ากันทุกเดือนแต่จำกัดขั้นสูงสุดว่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนค่ะเดือนนี้มี400ก็จ่ายไปเดือนนี้มี 1,000 ใช่สามารถออมเพิ่มได้ดีมากเลยถ้างั้นมาตรา40คือมันไม่ได้บีบบังคับค่ะใช่คืออย่างรายงานนอกระบบที่หัวหน้าบอกว่าบางทีรายได้มันก็ไม่แน่นอนสมมติคนกรีดยางช่วงไหนที่ฝนตกนี่เราไม่มีรายได้เลยนะคะเราอาจจะเดือนนี้เอ๊ะฉันไม่ไหวเดือนนี้ฉันหยุดสักเดือนนึงแต่สิทธิประโยชน์เรายังมีต่อค่ะแล้วก็ถ้าเดือนไหนกรีดยางได้ตลอดทั้งเดือนรายได้ดีราคายางดีอันนี้ท่านมาเพิ่มไปมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของเงินออมของท่านอีกใช่ครับยืดหยุ่นมากเลยนะคะมาตรานี้ยืดมากกว่านั้นอีกนะสามารถเปลี่ยนทางเลือกได้ด้วยค่ะอย่างเรา300บาทอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราเริ่มตึงหรือว่าเราอยากจะเฉลี่ยให้คนในครอบครัวเราเนี่ยมีสิทธิ์ครบกันทุกคนแทนที่จะ300บาทแล้วได้สิทธิ์แค่1คนอาจจะเฉลี่ยว่าได้3คนคนละ100ค่ะสามารถมาเปลี่ยนทางเลือกได้นะคะเปลี่ยนจาก300ลดมาเป็น100หรือเดิม100อยู่แล้วแล้วสิทธิประโยชน์ของ300มันมากกว่าก็เปลี่ยนไปเป็น300บาทได้โดยสามารถทำได้ปีละ1ครั้งค่ะค่ะค่ะนะคะเราเหลืออีก3นาทีสุดท้ายค่ะหัวหน้าประกันสังคมมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยพร้อมดูแลจนกระทั่งสิ้นสุดการรักษาระยะหลังๆดิฉันเห็นโรคร้ายแรงอย่างพวกโรคไตหรือว่าไตวายเรื้อรังการปลูกถ่ายอวัยวะการตรวจเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยประกันสังคมคุ้มครองให้หมดเลยวันนี้ให้ความมั่นใจกับผู้ประกันตนหน่อยสิคะว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังเราจะดูแลพวกเขาเหล่านั้นยังไงบ้างครับก็ในเรื่องของโรคที่นะฮะคุณยอยศพรว่าเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นโรค NCD ที่เราว่านะฮะคือความเสี่ยงจากภาวะการเป็นอยู่นะครับไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้อะไรนะครับการกินพฤติกรรมล้วนๆพฤติกรรมนะแล้วก็เป็นกันเยอะนะครับโรคไตโรคตับใช่ไหมครับดื่มสุราอะไรพวกนี้นะครับนะก็เป็นผลเสียกับสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้นะครับยังไงเป็นแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะแต่เราไม่อยากให้เป็นนะใช่คือค่ารักษาอะไรต่างๆนะครับเรามีให้นะครับไม่จำกัดเลยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยต้องดูแลให้เราเป็นอย่างดีนะครับซึ่งพวกนี้เป็นโรคถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายสูงนะครับแต่ยังไงก็ตามเรามีเรื่องของการดูแลเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีให้อยู่นะครับซึ่งอันนี้นะครับอยากให้ไปตรวจเพราะว่าเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่งเกิดมาใหม่นะฮะแล้วก็เราเพิ่งรณรงค์รอบนี้ฮะของเดือนตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เริ่มมีมานะฮะตรวจกันเยอะแล้วนะครับก็คือจากพฤษภาที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับถึงเดือนสิงหาเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ตรวจสุขภาพไปแล้ว 8,373 คนนะครับจากยอดผู้ประกันตนนะครับทั้ง2มาตราคือ33กับ39เราเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 50,000นะฮะเราก็อยากจะให้นะฮะเข้ามานะครับรับการตรวจสุขภาพนะครับจะไปที่โรงพยาบาลเองนะครับก็คือโรงพยาบาลตรังนะครับโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอนะครับสามารถที่จะให้บริการตรวจสุขภาพได้โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับเพียงแต่ว่าท่านพาตัวไปนะครับแล้วก็เอาบัตรประชาชนไปนะครับแล้วเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเขาจะเช็คว่าท่านมีสิทธิ์ในการตรวจอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้จะเป็นไปตามอายุนะครับมีเกณฑ์มีเงื่อนไขอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประกันสังคมอยากฝากไว้อีกนิดนึงนะครับก็คืออยากให้จำคำพูดนี้ไว้หน่อยนะครับก็คือมั่นคงอุ่นใจมีไว้ประกันสังคมค่ะนะครับต้องไว้ในใจนะครับมั่นคงอุ่นใจมีไว้ประกันสังคมครับค่ะนะคะคุ้มครองดูแลท่านนะคะสำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรากันเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเรื่องราวของประกันสังคมเนี่ยเราคุยกันในชั่วโมงหนึ่งไม่จบไม่พอมันยังมีอีกเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะประสานท่านหัวหน้าแล้วก็ทีมงานมาบ่อยๆนะคะจะได้กระตุ้นให้
ประชาชนซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบได้เห็นความสำคัญของการเป็นผู้ประกันตนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติสวท.ตรังแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะวันจันทร์หลังข่าว10นาฬิกาเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับเรื่องของปัญหาหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา 9:10 น.ถึง 11:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลก